การที่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้มา6ล้านบาทนะคะแล้วก็มีปัญหากันค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยจะเอา4ล้านฝ่ายหญิงได้แค่2ล้านซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าก่อนหน้านี้ตกลงกันไว้ว่าถ้าถูกเนี่ยนะคะจะแบ่งกันคนละ3ล้านบาทนะคะทีนี้ค่ะล่าสุดพอเป็นเรื่องขึ้นมาฝ่ายชายก็บอกโอเคตกลงให้คนละ3ล้านก็ได้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะโผล่มาเป็นตัวละครคนที่3นะคะบอกว่าเธอนี่แหละเป็นภรรยาตัวจริงมีทะเบียนสมรสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะมาเรียกร้องสินสมรสที่เธอจะได้จากการที่สามีถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเธอยังจะฟ้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งในข้อหาที่ต้องบอกว่ามาคบชู้กับสามีของเธออีกด้วยค่ะเรื่องนี้ไม่จบนะคะจากกรณีที่นางสาวพรทิดาชำนาญเวชอายุ23ปีไปแจ้งความตำรวจสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะว่าสามีของเธอก็คือนายวิจักรวันประสิทธิ์อายุ34ปีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ไม่ยอมแบ่งเงินรางวัลให้หลังจากนั้นมีปากเสียงกันก่อนที่สามีจะท้าเธอบอกว่าให้ไปฟ้องเอาเองล่าสุดคณะวิจักเดินทางไปที่กองสลากสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยบอกว่าเรื่องที่บอกว่าให้ไปฟ้องเอาเองเนี่ยเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทะเลาะกันแค่4-5ชั่วโมงก็กลับมาคุยกันอีกตอนแรกตั้งใจจะแบ่งเงินให้ภรรยา2ล้านบาทเพื่อจะให้ไปสร้างบ้านใหม่ให้แม่ของเขาอีก4ล้านจะเอาไปซื้อบ้านใหม่เพื่ออยู่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าญาติภรรยากลับมาบอกว่าจะขอ3ล้านบาทเขาก็เลยโมโหค่ะบอกว่าให้ไปฟ้องแบ่งแล้วกันแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นพอพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปว่าจะแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งก็คือคนละ3ล้านบาทแล้วต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ทีนี้ค่ะผู้หญิงเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นโชคบนทุกขลาภนะได้เงินก้อนโตมาแต่ว่าต้องเลิกรากับสามีก็เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากความใจร้อนของสามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสองได้รับบทเรียนก่อนจะไปคุยถึงตัวละครตัวที่3นะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงของสามีของเธอก่อนค่ะก็โดนคนเดียวเต็มเลยที่ผมดูมานะเต็มเลยแบบพูดอะไรไม่ได้ที่แต่ลักษณะการซื้อวันนั้นอ่ะคือพี่เป็นเจ้าของเลยแล้วเขาเป็นคนที่เราจะไม่ไปกันนะครับไม่ครับครับยังเก้าอีกครับก็คือก็ซื้อด้วยกันหนูรู้สึกว่าแองถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องถูกดีกว่ารางวัลแบบอยู่แบบเดิมหนูมีความสุขกว่าถูกแล้วเราต้องเสียคนรักเราเนี่ยนะใช่เขาดีนะเขาเป็นคนดีนะเขาดูแลหนูดีทุกอย่างไม่เคยแบบว่าทำอะไรหนูข้าวปลาอะไรไม่เคยขาดหนูอยากกินอะไรเขาก็ตามใจหนูหมดวันนั้นที่หนูถูกอะหนูตรวจเสร็จอะหนูก็ถามเขานะว่าเขาจะทิ้งหนูหรือเปล่าหนูถามเลยนะหนูมีความรู้สึกว่าหนูกลัวเหมือนเป็นในข่าวของคนอื่นอ่ะก็ถามเขาว่าจะทิ้งหนูไหมเขาก็บอกจะทิ้งไปไหนคนลำบากมาด้วยกันคือล่าสุดค่ะคุณพรทิดานะคะกับคุณวิจักรเนี่ยตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะแบ่งเงินรางวัลกันคนละครึ่งแล้วก็ต่างคนต่างไปนะคะแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่าเรื่องไม่จบค่ะทนายเดชากิตติวิทยานันท์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าไก่คุณไก่เนี่ยอ้างตัวเป็นภรรยาของคุณวิจักรและจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณไก่โทรศัพท์มาปรึกษาทนายเดชาค่ะบอกว่าอยากจะดำเนินการเอาผิดกับนางสาวพรทิดาที่มาเป็นชู้กับสามีของเธอนะคะโดยคุณไก่เนี่ยอ้างว่าเงินจำนวน6ล้านบาทตัวเธอเองต้องได้รับส่วนแบ่งด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นสินสมรสนายวิจักรไม่สามารถนำเงินไปแบ่งให้หญิงคนอื่นได้ตอนนี้นะคะในส่วนของคุณไก่นะคะกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคุณพรทิดาด้วยในข้อหาเป็นชู้กับสามีของเธอค่ะเนี่ยทุกขลาภของจริงนะใช่ที่บอกเลยนะคะ